Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก Toxic People Toxic People คือคนที่มีพฤติกรรมที่ทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมีความรู้สึกแย่อึดอัดไม่มีความสุขรู้สึกกดดันทำตัวไม่ถูกรู้สึกด้อยค่ารู้สึกเสียใจซึ่งคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้นะคะมักจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือ EQ ต่ำคือคนที่ไม่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองและแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาจนทำให้เสียบรรยากาศและทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกเบื่อหน่ายไปด้วยค่ะผู้ที่มีความท็อกซิกนะคะแท้จริงแล้วเขาคือคนที่มีความมั่นใจต่ำมากและต้องการให้สังคมรอบข้างเพิ่มความมั่นใจของตัวเขาขึ้นมาแต่พฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยกลับเป็นพฤติกรรมในเชิงลบและมักจะมองโลกที่แตกต่างจากคนทั่วไปค่ะโดยคิดว่าโลกคือสังคมที่โหดร้ายเขาเหล่านั้นก็เลยต้องพยายามที่จะปกป้องตัวเองด้วยวิธีการต่างๆนานาเราลองมาสำรวจกันนะคะว่าเรามีมนุษย์ท็อกซิกอยู่ในชีวิตเราบ้างหรือเปล่าพฤติกรรมท็อกซิกแบบแรกเลยนะคะก็คือคนที่มีพฤติกรรมยกตนสูงกดคนอื่นให้ต่ำคนประเภทนี้มักจะชอบพูดถึงเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะพูดแต่ในด้านที่ดีเหมือนคนหลงตัวเองเพราะมีความเชื่อว่าตัวเองเก่งและดีกว่าคนอื่นไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามอาจจะเป็นเพราะว่าลึกๆแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเขาขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะเขามีจุดอ่อนอะไรบางอย่างและไม่อาจจะยอมรับความอ่อนด้อยของตัวเองได้จึงได้แสดงพฤติกรรมนี้ออกมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองยังไงล่ะคะคนท็อกซิกแบบที่2ค่ะเป็นคนเจ้าอารมณ์และก็โมโหง่ายคนประเภทนี้มักมีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์ตัวเองเขามักจะมีอารมณ์ขึ้นลงฉุนเฉียวโดยที่ไม่รู้สาเหตุมีการโมโหแล้วก็หงุดหงิดง่ายไปหมดทุกเรื่องและมักแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านทางสีหน้าท่าทางหรือคำพูดในลักษณะประชดประชันซึ่งนิสัยเสียอย่างหนึ่งของคนเหล่านี้นะคะก็คือมักจะเอาคนรอบข้างเนี่ยมารองรับอารมณ์ของตัวเองค่ะถัดมาค่ะคนท็อกซิกที่มีแต่พลังลบคนกลุ่มนี้นะคะจะบ่นทุกอย่างบนโลกคือไม่มีอะไรดีในสายตาเขาเลยทำให้เราได้รับความคิดด้านลบๆจากคนแบบนี้อยู่เสมอๆนอกจากนี้นะคะเขาจะพาเราไปซึมซับความเศร้าต่างๆหรือตัวเขาเองเนี่ยแหละที่เป็นคนสร้างความเศร้าโดยการผูกเรื่องราวสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองเขาจะบ่นให้เรารู้สึกว่าโลกนี้มันไม่สดใสมันน่าหดหู่และทุกอย่างมันยากไปซะหมดเลยล่ะค่ะท็อกซิกอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ชอบตัดสินคนอื่นค่ะคนประเภทนี้จะชอบดูถูกคนอื่นและก็ตัดสินคนอื่นในทันทีที่พบหรือตัดสินจากการได้รับข้อมูลมาเพียงบางส่วนโดยมักจะอ้างว่าตัวเขาเองเนี่ยมีเซนส์หรือมีกึนหรือมีความสามารถที่จะดูคนอื่นออกค่ะท็อกซิกพีเพิลแบบสุดท้ายค่ะคนขี้อิจฉาคนประเภทนี้เห็นใครดีไม่ได้จะต้องมีกัดมีจิกหรือแสดงอาการไม่พอใจเพราะว่าเขารับไม่ได้ที่คนอื่นจะได้ดีกว่าเขาจะไม่เคยรู้สึกดีใจเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขเพราะไม่อยากให้ใครมีความสุขมากไปกว่าตัวเขาเองคนแบบนี้จริงๆแล้วน่าสงสารมากเลยนะคะถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ากำลังมีคนรอบๆข้างสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพิษให้เราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเก็บรักษาคนเหล่านั้นไว้ในชีวิตเพราะเราควรจะต้องเจอเรื่องดีๆคนดีๆสิ่งดีๆที่ทำให้ชีวิตเราก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขและเมื่อเจอคนที่เป็นท็อกซิกพีเพิลเหล่านี้เมตตากับเขาให้มากๆค่ะหวังว่าบทความนี้จะทำให้เรามีความสุขและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท็อกซิกพีเพิลได้อย่างราบรื่นนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก